ห้องเคฟเฟ่นะฮะครับก็เราจะมาแบบว่าเรา3คนเนี่ยก็นะฮะจะมาเล่นเกมกันหาคนโดนลงโทษตามสไตล์แบบเฟ่ๆอยู่แล้วแต่ที่มันพิเศษที่น้องๆ1,800 คนเนี่ยจะได้ดูเฮ้ยๆอ่านใหม่ 1,000 กี่หลักดูตัวเลขลงมาอ่าน 1,800 มันดูอ่านดีๆอ๋อ184คนเฮ้ย 1,800 แล้วฮะก็ห้องเรามีผู้ติดตาม 1,700 นะฮะครับผมแต่ตอนนี้มีคนดูแค่ 1,800 มันไปตายหากันที่ไหนหมดวะเฮ้ยเฮ้ยแต่ช่วง10นาทีที่แล้วคนเข้ามาประมาณ 60,000 กว่าคนโอ้โหเหลือ1,900พอไม่แถลงเรื่องวาวออกกันหมดเลยฮะเราเล่นต่อพี่ต้าเชื่อป่าวว่าอยู่ไหนฉันว่าฉันเดาไม่ผิดห้องข้างนอกเนี่ยดีเจเนี่ยดีเจตัวนี้ดีดีเจกาลิน่าครับน้องๆคนไหนที่ว่างเนี่ยก็สามารถดูได้เขาจัดรายการตลอดเวลามีดีเจเก่งๆเยอะมากเลยหมดแต่พวกเราก็ใช่ถ้าแบบเบื่อๆเซ็งก็ไปดูข้างนอกได้ก็มีให้ดูเยอะครับถ้าดีเจคนไหนเซ็กซี่ก็จะเจอพี่ตาอยู่ตรงแจกให้ลูกอมให้ลูกอมให้ดอกไม้อยู่ตามห้องนะใช่ครับแล้วก็บางทีก็ชอบเผลอตัวถอดหน่อยนางฟ้าถอดหน่อยนางฟ้าไม่ใช่แคมป์ฟอสเหรอของไม่มีนะไอ้นี่รู้สับด้วยนางฟ้านางฟ้าที่สับแคมป์ฟอสของกาลิน่าไม่มีมันยังมีอยู่ป่ะวะแคมป์ฟอสอ่ะไม่รู้เรื่องมันเทพทูต่อเมื่อกี้พี่ตาทำงานตั้งแต่เลิกกับเมียเก่าก็ไม่เคยเข้าแกมป์ฟอสอ๋อคือเข้าไปดูเมียห้ามอะไรอย่างงี้เข้าไปตีเมียโชนครับเขาเรียกกันพี่เทพพี่เทพทัวร์ตันก่อนจะมีลูกเทพอ่ะเออต้องมีพี่เทพในแกมป์ฟอสอ่ะที่มาโอ้ยคุยอะไรลามกจกกระเป็ดเออฮะก็กลับมาที่ท็อปิกของเราวันนี้คำโชนเฮ้ยอะไรอ่ะมึงก็แตะห้องน้ำมึงใส่ไว้ห้องน้ำปิดไฟอาการลังดังการเป็นกระแสอย่างนี้เหรอมึงคุยไปเลยงานคุยไปเลยเอาเป็นไรคุยไปเลยคุยกับเพื่อนดิเออคุยไปแล้วโอ้โหก็ใครปิดไฟสลัววะเนี่ยน่ารักนี่ครับก็แนะนำตัวอย่างทางการไอ้หอเป็นอะไรคุยไปคุยไปคุยไปเฮ้ยเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเฮียฮอเนี่ยงูไม่กลัวแมงมุมตะขาบแมงไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยผีแม่งก็ไม่กลัวแม่งกลัวตุ๊กตาอันนี้เรื่องจริงด้วยเราวิ่งป่าแรกไปแล้วแม่งกลัวไอ้ฮอเฮ้ยไม่แกล้งไอ้หอกลัวตุ๊กตาคือแบบว่าร้านเสริมสงสมสวยนี่ถ้าเดินผ่านนี่ไอ้เคียนวิ่งต่ำแรกหมดอ่ะโอ้ไม่ตกใจนะลูกไม่ตกใจก็อ่ะขอแนะนำอย่างเป็นทางการนะครับสมาชิกคนที่10ของเฟเฟ่ที่มาแทนว้าวๆนะครับนี่ก็คือนี่เลยแนะนำเลยน้องเฟสเทพนะครับผมน้องเฟสเทพน้องลูกหวัดดีหน่อยหวัดดีทักทายหน่อยน้องเฟสเทพนี่หวัดดีหนอมีใครกลัวบ้างมีใครกลัวน้องบ้างมีใครกลัวน้องบ้างมีใครกลัวลูกเทพบ้างพีเอฟเอฟน่ากลัวตรงไหนเนาะน่ารักจะตายนะลูกน้องไม่ต้องตกใจนะลูกเนาะฮอไปละยี่ห้อไหนถ้าไอ้ฮอมันไม่รักลูกเนี่ยยังมีนี่เลยเนี่ยแฟนคลับเป็นเฟ่อีกหลายคนเลยเนี่ยรักลูกนะอีใครรักน้องใครรักน้องเฟสเทพพิมเอฟเอฟเร็วเฮ้ยตุ๊กตาเฮ้ยตุ๊กตาถึงต้องเต็มเต็มถึงมั้งไปแล้วไปเล่นแล้วพี่ฮะหวางลูกดีๆเฮียหวางน้องดีๆโอ้โหรักมากนะเนี่ยโอ้โหไอ้มึงจะทำไมฮะไปมีแล้วไอ้มึงขึ้นไปนั่งหน้าเลยไอเดียไปเก็บปะมึงขึ้นไปนั่งหน้าเลยไปแล้วมึงเอาไปเก็บแล้วทำไมถึงกลัวมั้ย
คนเหี้ยอะไรวะกูตุ๊กตาตอนเด็กๆเล่นอะไรวะใครว่าลูกเทพไม่ขังนี่ไม่กูเถียงเลยก็ชุบทำไมเอาไปไก่เถอะใครว่าไม่ขังเถียงนะทำไมกลางวันที่เจอลูกเทพชูควยให้แม่งไปปากเลยใช่ไหมจริงเนี่ยนี่ลูกเทพชูควยอยู่เนี่ยมันนิ้วชี้อืมนี่นี่ชูควยควยลายควยลายขอสัมภาษณ์หน่อยดิกลัวตุ๊กตาทำไมอันดับแรกคือกลัวจริงใช่ป่ะกลัวดิรู้สึกมันรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงแล้วกลัวเด็กมั้งงี้กลัวเด็กมั้ยเด็กก็ไม่กลัวเด็กเล่นได้ใช่แต่ตุ๊กตากลัวไอ้คีนกลัวมั้ยไอ้คีนไอ้คีนไม่กลัวไม่กลัวคือเด็กก็ไม่กลัวแต่ว่าถ้าเป็นตุ๊กตาที่เป็นแบบคือเริ่มจากแบบเนี้ยเหรอเฮ้ยๆๆโหลูกตายแล้วไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะลูกน้องตกใจหมดเลยเดี๋ยวถีบให้กูจะถีบคนเลี้ยงเลยทันคือถ้าเด็กน้องๆหรือเด็กน้องๆหรือรุ่นผมหรือใครเลยถ้าทันน่ะเบียร์มึงจำได้ป่ะยุคเราที่แบบเด็กๆที่จะมีตุ๊กตาที่ไม่ใช่ตุ๊กตาเทพอะที่มันจะเป็นตุ๊กตาเด็กๆเลยที่เป็นแบบจำได้ตัวเล็กเหรออ่าใช่ที่มันแบบขนตางอนๆขนตางอนแล้วแบบที่มันกระพริบตาได้อะเห็นปะที่มันกระพริบตาได้แล้วนั่นแหละมันเลยมันน่ากลัวมากอะเด็กๆอะเราเห็นแล้วเรามันกลัวไงเคยโดนลุงแท้ๆของตัวเองเอาตุ๊กตายัดตูดอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่โอ้ทุบหัวมันเลยยัดตูดสูดแหกแล้วงี้ไอ้พวกแบบร้านเสริมสวยอะไรเงี้ยตุ๊กตาเราไม่ไม่อย่างนั้นก็ไม่เอาอย่างนั้นก็ไม่ชอบคือถ้ามันลักษณะคล้ายคนอ่ะแต่อันนี้ไม่ได้ดัดจริตนะแต่บอกว่าคือถ้าให้เล่าถ้าให้เล่าถึงแบบให้เล่าถึงแบบว่าที่มาที่ไปทำไมถึงกลัวอะไรเงี้ยก็คือผมมันมีเชื้อมอนเชื้อคนมอนอะไรเงี้ยแล้วก็มอนฝากบ้านผมเขาจะไม่เล่นตุ๊กตาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษาบ้านคือการผิดผีอ่ะมันคือการผิดผีแล้วแต่ได้จนโตขึ้นมาเนี่ยไม่เคยเล่นตุ๊กตาเลยคือถ้าเล่นตุ๊กตาก็คือจะเป็นหุ่นยนต์แล้วคือแล้วพอคนแถวบ้านเนี่ยคือเขาไม่เล่นตุ๊กตาใช่ไหมล่ะเราก็จะไม่เห็นอะไรพวกนี้พอมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยรู้สึกแบบมันผิดอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ของที่มันรู้สึกไม่ดีอ่ะนั่นแหละก็เลยไม่ชอบพอนึกถึงหรืออะไรมันจะขนลุกไล่เบียร์แม่งชอบแกล้งผมครับใครฝากเบียร์แม่งฝากเตะมาหน่อยนะขึ้นเครื่องบินแม่งกูกำลังจิตใจปลอดโปร่งชี้ให้ดูแล้วทุ่งนี้เป็นหูเลี้ยงตุ๊กตาเทพอยากจะบ้าตายซื้อให้มา10ตัวโอ้ยเพื่อนซื้อให้ของขวัญมึงเอาตังค์ซื้อเอามาให้กูเลยดีกว่าเอาไปเก็บแล้วให้เดียไปเก็บแล้วโอเคจะได้จัดรายการต่อเหนื่อยชิบหายแต่ตุ๊กตายางไม่กลัวนะตุ๊กตายางไม่กลัวไอ้ตุ๊กตายางกลัวป่าวะตุ๊กตายางกลัวมั้ยที่แบบเหมือนแบบที่หนังโป๊ญี่ปุ่นเขาใช้กันน่ะกลัวมั้ยงั้นแล้วซื้อมาให้ตัวนึงเอามั้ยอุ๊ยงั้นต้องลองสู้แล้วล่ะขอสู้อันนั้นเค้าเรียกเมียเทพงั้นต้องลองสู้แล้วล่ะโอ้ยคุณเหนื่อยเลยวะลองขาตุ๊กตานี่แฉะทุกวันขาวดิสีลอกสีไม่เสมอกันแน่นอนไอ้ฮ้อนี่ไม่ออกจากบ้านเลยโหเดี๋ยวนี้มันทํายังเหมือนเลยนะโอ้โหเหมือนมากอยากลองสัมผัสสักรอบนะแล้วมีแบบสั่นได้ด้วยนะทุกอย่างทุกอนูเหมือนของจริงเด๊ะแต่ว่าแพงเหมือนกันนะตุ๊กตาอย่างก็น่าจะหลายเป็นหมื่นเป็นแสนหลายหมื่นเหมือนกันนะมาเข้าไอ้นี่ดีกว่าท็อปิกของเราวันนี้เฮ้ยใช่ป่ะมาไปพี่ตาใส่วิกแป๊บหนึ่งให้ฝากถือหน่อยเดี๋ยวใส่วิกถือหน่อยจะใส่วิกวิกหลุดเนี่ยโอ้เบียร์ถือดีไม่ว่างเลยเป็นอะไรเนี่ยน้องออกจะน่ารักไอ้ดูความน้องน่ารักน้องตกใจหมดแล้วเนี่ยความตลกคนเราอ่ะไปอุ้มตุ๊กตามึงคิดสิว่าเป็นลูกเราอ่ะน้องออกจะน่ารักจะตายอะไรนะอะไรนะน้องอะไรนะครับอ๋ออยากฟังเพลงอยากเต้นเดี๋ยวเปิดเพลงเต้นก่อน
ตีให้น้องเต็มนี่เลยมา50นาทีละโอ้โหใหญ่นะเนี่ยพวกนี้อ่ะเคที่ทำไมถึงกลัวตุ๊กตากลัวตุ๊กตาเพราะว่าหูเล่าใหม่เลยเหรอก็เริ่มก็สั้นๆก็มีคนถามอยู่ก็เพราะว่าไม่เคยเล่นตุ๊กตาแต่เด็กครับแล้วก็ที่บ้านไม่เล่นตุ๊กตากันครับพอไม่ได้สัมผัสอะไรพวกนี้บ่อยๆแล้วก็ไปเห็นคือมันน่ากลัวแหละตุ๊กตาเด็กๆที่ไม่รู้สมัยนี้ยังมีอยู่เปล่านะที่แบบตุ๊กตาเด็กที่มันกระพริบตาได้นั่นแหละมันเลยกลัวแต่ว่าถ้าเป็นหนังก็ดูได้นะหนังพวกแบบแอนนาเบลพวกแบบชักเกียร์อะไรเงี้ยดูได้ไม่เหมือนหรอกนี่ตอนเด็กๆกูไฮโซไอ้สัตว์ตอนเล่นน่ะกูใช้ยางลูกยางก็ตีก็วิ่งตามเหี้ยเท่เลยอ่ะตรงไหนเนี่ยมึงบ้านนอกประมาณนี้โอ้โหตีลูกยางไอ้สัตว์มาก็ประมาณนี้นะก็เลยกลัวก็หลายคนถามว่ากลัวจริงไหมก็เป็นเรื่องจริงก็คนเรามันกับกลัวต่างกันไปบางทีก็แปลกพี่เบียร์กลัวอะไรมันเป็นเพราะความไม่เคยชินกลัวพวกสัตว์มีขาเยอะๆขาเยอะๆอาทิเช่นแมงมุมแมงป่องตูอะไรอย่างนี้เนาะแล้วถ้านก5ตัวมีกลัวไหมมันไม่ต้องขายเยอะในตัวเดียวอ๋อขายเยอะในตัวเดียววงไทยนี่มันกลัวเนี่ยเออทำไมขายเยอะบอกเด้งดังนี้ไหมก็ถาดนี่กลัวไหมมึงเป็นคนกลัวถาดไหมไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเลยหรอไอ้บ้าใครจะกลัวถาดถาดเนี่ยนะถาดเหี้ยถาดที่เขาแบบใส่ผลไม้เนี่ยนะไม่กลัวใครจะไม่กลัวใครจะไปกลัวถาดเออไม่กลัวอยู่แล้วถาดมันไม่ใช่สัตว์เลื้อยคานอะไรที่มันน่ากลัวผีคนบ้าอะไรกลัวถาดกลัวอยู่แล้วกลัวถาดเนี่ยใครจะโอ้ยเหี้ยโอ้กูกลัวถาดแล้วไอ้สัตว์โดยเฉพาะสันถาดเนี่ยโอ้ยสันดานโอ้ยเจ็บนี่หว่าตีอย่างงี้ใครก็กลัวดิมึงกลัวแม็กมั้ยกลัวแม็กมั้ยแม็กเจ็บกระดาษกลัวมั้ยแม็กเย็บกระดาษไม่กลัวไม่กลัวว่าอะไรกลัวแม็กเย็บกระดาษไม่กลัวแม็กเย็บกระดาษเลยว่าเดี๋ยวโอ้ถ้าอย่างงี้ใครก็กลัวไอ้เหี้ยเอาเลยมึงถ้ามึงยังแม็กกลางหน้าผากเนี่ยตลกมึงอะคนกลัวแม็กเอกสารไม่ใช่บอร์ดปีใหม่บริษัทนี่ไอ้เหี้ยทำตัวเป็นดาราอะไรกลัวอะไรมาแม็กเฮ้ยกินข้าวไปยังอ่ะยังเลยไม่ได้กินซื้อข้าวกล่องมาฝากอุ้ยเฮ้ยอ๋อไปที่แมงมุมโอ้ตกใจนี่ไงกล่องเออให้ท่านผู้ชมดูดิหรืออะไรกูก็ไม่กล้าเปิดท่านผู้ชมครับเห็นว่าเดอะสกอร์เปียนสัตว์ของพวกเบียร์ของพวกพี่เบียร์เห็นแล้วยังเห็นนี่แค่นี้ก็เห็นอันนี้ก็คือเราเอามาถ่ายงานแล้วก็กำลังจะเอากลับไปคืนที่ร้านขายแมงป่องเพราะว่าให้เขากลับไปดูแลเลี้ยงดูอย่างดีต่อก็เป็นของโปรดของพี่เบียร์ครับเฮ้ยตั้มเนี่ยทำไมมึงกลัวสัตว์มีขาหลายขาถูกป่ะแต่วันนั้นไปกินอาหารทะเลกันทำไมมึงซัดตะปูวะแกมาให้แล้วแล้วไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยโอ้ออกมาบ้าแล้วเฮ้ยแต่ว่ามีอีกอย่างนึงเว้ยที่กูจะบอกพวกมึงว่ากูกลัวอะไรแต่ก็แต่มึงอย่าเอามาแกล้งกูนะเว้ยจริงๆแล้วกูไม่ได้กลัวหรอกแมงป่องอ่ะกูมีอยู่อย่างนึงที่กูกลัวมากเดี๋ยวนะหลอกให้มันพูดแล้วหลอกมันคิดหน้าโดนแน่กลัวอะไรกูจะไม่เอามากูกลัวนี่อย่าเอามาแกล้งกูเด็ดขาดนะเว้ยได้กลัวข้างบอกว่าขนมชั้นขนมเปียกปูนอ่ะปอกกะทิเยอะๆด้วยอย่าอุ๊ยไม่ชอบเลยเอออีนี่ก็กลัวผู้หญิงแก้ผ้าอย่าเอามานะอย่าเอามาใช่ไหมผู้หญิงถ้าเอามาผมเอาเลยใช่ไหมผู้หญิงแก้ผ้ากูไม่เอามาหรอกเพราะถ้ากูไปเอามาเสร็จกูก่อนแหละใครจะไปทนไหวคนนั้นไม่ใช่พระนะอะไรจากคนพูดกันเล่นแต่ว่าย้อนกลับมาเรื่องกลัวก่อนอันนี้สารภาพกับน้องๆทุกคนเลยครับนะว่าที่คิดแบบว่าเอางูมาแกล้งพี่ตาเนี่ยพี่ตากลัวจนยกมือไหว้ร้องไห้เนี่ยพี่ต้องขอสารภาพขอโทษยอมรับตรงนี้ว่าเป็นการแสดงนะครับพี่แกล้งกลัวเชื่อไหมอ่ะเชื่อไหมเชื่อไหมถ้าเชื่อพี่แม่ครับจริงๆโอ้ยพี่แกล้งไม่จริงแกล้งจริงเพราะการแสดงจริงๆแล้วไม่ได้กลัวงูเลยไม่ใช่แต่ล้วนการแสดงล้วน acting เก่งมากใช่ไอ้น้ำตาไหลอะไรนี่คืออะไร acting เรียนมาเรียนที่กันตนามาเอาอย่ามองมาป้ายตาใช่เอาให้ทีนี้ก็แสดงว่ามีเฟย์คนเดียวมียักษ์พี่ยักษ์หาคนเดียวที่กลัวงูใช่สั่นๆพวกมือสั่นๆอ๋อ acting เราไม่กลัวคือเล่นแบบว่าเพื่องาน
พื่องานแต่ที่ตอนวิ่งหนีมึงวิ่งเร็วมากก็ฝึกวิ่งมาเยื่อแตกที่มีเคยเยื่อแตกฮะตอนนั้นก็อันนั้นแบบเป็นแอบเจาะน้ำเอาสายสลิงยิงฉีดเอาเวลาไหนวะนะอ๋อแต่เพื่อการเตรียมการมาเพื่อการแสดงเพราะว่าเป็นแบบมืออาชีพไงเราต้องแกล้งกลัวงูให้เหมือนที่สุดทั้งที่เราอ่ะไม่ได้กลัวเลยสักทีไปเลยแบบมีปีอ่ะตัดตกใจหมดนึกงูเป็นสายๆทุยอ๋อนี่แอคติ้งอ่ะคือความพร้อมเฮ้ยเอาไม่กลัวไงใช่ไหมไม่กลัวปีอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นคือปีอ่ะมึงไงคือความพร้อมครับคือนักแสดงที่ดีมันต้องแบบพอพุ่งกลับสามมันต้องมาเลยใช่ไหมความกลัวเมื่อกี้ฮะที่แบบเฮ้ยเมื่อกี้อ๋ออะไรอะไรล่ะพร้อมเองพี่ตาพร้อมมากครับพร้อมด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะผมไม่เลยตุ๊กแกถ้าตุ๊กแกนี่ของเจเด็ดของเจเด็ดเดี๋ยวเทียบหน้ามันโดนแน่กลับมาเรื่องของเราดีกว่าครับน้องๆตอนนี้เท่าไหร่ละ 1,000 นะนับ95คนนับใหม่นะครับนับใหม่ยังอยู่ดีกันไหมครับทักทายกันหน่อยพิมพ์ FF ครับผมสวัสดีอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่มาใหม่คนเข้ามา 900,000 ไม่เหรอมันเลขห้องเหรอไอ้เหี้ยกูดูไม่ตลอดถ้า 900,000 คนไอ้สัตว์เราตั้งม็อบได้เลยเนี่ยปิดน้ำบินสุวรรณภูมิได้เลยเนี่ยเฮ้ยอยากไปไหนอ่ะทักทายกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเข้าสู่เกมของเราเลยดีกว่าครับครับผมหูมดทุกเหี้ยหมดลุกเนี่ยเฮียแดกไปแล้วเว้ยเฮียแดกเย็นกินมดใครแพ้มดหนึ่งตัวจะโง่ไป7วันใครแพ้นี่จะเอาแม็กเย็บมึงกินมาทั้งชีวิตเลยแสนตัวไอ้เฮียมาย้อนเราจะมาแบบว่าเล่นเกมดวลกัน3คนหาคนโดนลงโทษแบบเฟ้ๆนี่แหละแต่ว่าที่มันพิเศษเนี่ยก็คือว่าที่น้องไม่เคยได้ดูก็คือเล่นแข่งกันสดๆลงโทษแบบออกอากาศสดในกาลิน่าท็อปท็อปเกมที่เราจะเล่นกันไม่รู้ก่อนเลยเนี่ยวันนี้กติกาคือถ้าแพ้ทำอะไรแม็กบีบแม็กยิงใส่หัวทำผ่านมึงจะฆ่าได้ยังไงสัตว์เอาสดเล่นกันสดวัดใจวัดกับความหน้าด้านใครหน้าด้านมากกว่ากันเนี่ยคนนั้นก็ถือว่าชนะเกมไปอุ้ยมั่นใจเดี๋ยวก่อนนะขอขัดนิดนึงนี่เคสโทรศัพท์มึงจริงเหรอเคสโทรศัพท์มึงจริงเหรอที่โทรศัพท์ตาล็อกเลสอ่ะนี่โทรศัพท์ตาล็อกเลสอ่ะใช่แค่คิตตี้เนี่ยนะคือแบบมึงเป็นหรือเปล่าหรืออะไรไงทำไมคือทำไมต้องใช้คิตตี้คืออะไรนี่เรื่องจริงได้เห็นมานานว่าจะทักขึ้นมาแล้วเออไม่ได้เป็นมันก็มันแบบราคาถูกดีแล้วก็มันเป็นยางวัสดุชั้นดีร่วมแล้วก็คิตตี้น่ารักเฮ้ยมันไม่ต้องอายเว้ยเออเป็นบอกแน่จะได้ตอนนั้นก็มีพวกโดราเอมอนดูอะไรนะที่มาครับตอนนั้นก็มีพวกโดราเอมอนพวกแบบโปเกมอนพวกอุลตร้าแมนอะไรเงี้ยทำไมเอาคิตตี้อ่ะก็มันน่ารักนะคิตตี้เห็นชอบริปูเคริปูเยอะๆอีแล้วเอามาใส่ยางมันไม่ดียางไม่ดีน่ารักของคิตตี้ดูเหมาะกับกูเนาะมึงเป็นปะไม่เป็นเอาจริงๆบอกเพื่อนรับได้แมนทั้งแท่งอยู่มาขนาดนี้เป็นสิบปีแล้วเป็นอะไรล่ะไม่ได้เป็นคนใครเป็นดาราที่ชอบช่วงนี้ติดตามนะฮะดาราที่ชอบเพิ่งที่ตามนิกกี้9นิ้วนิกกี้9นิ้วแล้วก็ไปทำอะไรวะดีเจพุทธพูดเป็นปะเนี่ยอนันดาไม่ได้เป็นพูดดีชอบผลงานฮะพูดดีชอบผลงานชอบพูดอนันดาล่ำมากเลยแต่นิกกี้ก็แบบมันเหมือนเป็นนะเป็นปะไม่เป็นไม่ได้เป็นไงแค่ชอบเฉยแค่ชอบเฉยก็ชอบชอบดีเจพุทธอนันดาตอนเวลาโชว์ซิงแพ็คอะไรเงี้ยมึงจะเขินทำไมเขินทำไมไม่ได้เขินกูเห็นไอ้ตัวหนังไอ้โคตรรักเองเลยยี่อะไรกูอะไรนะเรื่องอะไรนะเพื่อนกูรักมึงว่ะเพื่อนกูรักมึงว่ะอะไรต้องอย่างเห็นบ็อกแบ็กเมาท์เทนก็ดูบ็อกแบ็กเมาท์เทนนี่ดู7รอบแล้วพอดมันดีเรื่องไงพอดดีใช่ไหมไม่ดูฉากที่มันได้กันในเต็นท์อันนั้นผู้ชายกับเพื่อนอะไรนะฮะอันนั้นผู้ชายกับผู้ชายไอ้ผู้ชายกับผู้ชายมันธรรมดาไอ้ผู้ชายกับผู้ชายเอากันนะกูไม่ชอบมันธรรมดาชอบบ็อกแบ็กเมาท์เทนก็คือเพื่อนกับเพื่อนเอากันที่เต็นท์เฮ้ยวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะกางเต็นท์นอนเขาใหญ่กันไหมไม่ว่างกูมีประตูจีนไปนะเออแต่นัดแม่ไว้กางเต็นท์นอนเขาใหญ่ไงเฮ้ยมาคนเมื่อล่ะหลายคนเอาไปหลายคนป่ะไปสองคนเนี่ยหลายคนก็ได้แต่เรานอนเต็นท์เดียวกันไปไหม
มึงเป็นเนี่ยเป็นแล้วล่ะเหลือโทรหาวาวป่ะล่ะแล้วคุยกับวาวให้นานที่สุดโอ้โหเต้นคือโทรหาแล้วก็โทรหาเพื่อนเราก็ได้ที่เหลือถ้าเพื่อนเราอ่ะมันจะรีบวางมันจะวางเร็วอยู่แล้วเราพยายามจะยืมเพื่อนให้คุยกับเราให้นานที่สุดไม่คือทวนน้องไม่ต้องส่งเบอร์มาแล้วกันนะครับผมมันผิดกฎนะครับดีเจโทรไม่ได้นะครับไม่ต้องส่งเบอร์มาแล้วนะครับแล้วก็กดเบอร์มั่วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการรบกวนคนอื่นมันไม่ดี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 ด้วยแต่เราจะโทรพวกเบอร์แบบเคสเบอร์แบบปรึกษาเลิกบุหรี่อะไรเงี้ยเบอร์ที่เราแบบอ๋อเป็น call center แล้วเบอร์ให้คำปรึกษาอันนี้ก็คงแบบไม่เป็นการรบกวนประชาชนหรือเปล่าวะเบอร์ CTS อะไรเงี้ยเอส2 detect ได้หนึ่งก็หนึ่งไปละอ่ะลองก่อนลองพี่ต้าลองจับไปด้านเดี๋ยวกูมีเกมหนึ่งกูโทรเบอร์พิซซ่าเฮ้ยไอโดมิโน่ดีกว่าเพราะว่าเฮ้ยโดมิโน่เขารู้จักโดมันก็ไอ้นี่ไงเขาสนิทกับเราไงจะได้แบบเป็นการแบบว่าเขาจะได้ไม่โกรธไงเพราะว่าโดมิโนสาขาบ้านเซเซ่นี่สนิทกันเบอร์อะไรนะเอ็นมันต้องแบบสนิทนิดนึงเนี่ยรู้จักเราต้องไม่ไปรบกวนอะไรเขามากที่แบบพอขอโทษเขาปุ๊บแล้วเขาเดี๋ยวกูมีเกมนึงมาให้เล่นไม่มีเบอร์ไม่เคยสั่งเพื่อนมึงเพื่อนมึงเป็นคนสั่งไอ้วาวสั่งตลอดเนี่ยทุกคนบอกว่าวาวยัดอยู่ไหนวะเรื่องโทรหายัดปะล่ะงานแต่งรุ่งยุ่งทำไมมันไม่มีเลยตอนนี้ตอนนี้ใครโทรหาต้อมปะล่ะไอ้ต้อมยุ่งตัดงานอยู191นี่ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ยิ่งผิดเลยมันต้องเป็นแบบเบอร์ของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นการรบกวนเขาเป็นเบอร์ที่แบบเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่เขารับปรึกษาอยู่แล้วปุ้ยเป็นคนไม่ค่อยคุยโทรศัพท์นานโทรหาปุ้ยไปละใส่เสื้ออยู่แล้วนั่นแหละยื้อให้ปุ้ยคุยกับเราได้นานที่สุด1113บาร์3ถามบาร์669 1669อะไรป่ะไม่รู้อ่ะ11 12นั่นแหละในวัดดาวมีเบอร์ก่อนป่ะมีไอ้เดี๋ยวนะดู11 12ไปเลยพี่ตาเริ่มคนแรกนะ11 12จับเวลาพอเขารับปุ๊บกดจับเวลานะเหี้ยพอจะเล่นแล้วตื่นเต้นจะพูดอะไรวะกล้าเออพิซซ่าดูเขาวุ่นไปเบิ่งจะเป็นเส้นดีกว่าไม่ค่อยมีใครโทรเดี๋ยวนี่ยังเนี่ยเขายังไม่ได้รับเลยอย่างนี้ถือว่าไม่ได้วีด้วยเขายังไม่ได้รับเอาเบอร์เลิกบุหรี่110เฮ้ยไม่เอาของรัฐบาลไปกวนเขาเอาของพวกเครือข่ายที่เขาแบบชอบโทรหาการินาโกงเงินเราอะโทรหาการินาโทรหาท้องท้องว่ะแก้ปัญหาคนโกงตังคอร์รัปชันเหรอทำไมมาใหม่112ใหม่เมื่อกี้ไม่ตั้งแล้ว10วิบุกเบอร์คอลเซ็นเตอร์ไม่เคยเป็นอย่างนี้แหละนาน
โทรหาพวกขายครีมในอินสตาแกรมป่ะล่ะมันอยากคุยนะไอ้พวกนี้มันอยากหรือไม่ก็มาได้รูดมาได้รูดหรือไม่ก็พวกแบบว่าฝากร้านพวกแบบว่าหาคนนี้มาฝากร้านอ่ะเออหารายได้พิเศษโดยสุขภาพจิต1667เด็กกวนเขาเป็นหน่วยงานแบบที่เขาแบบให้ประโยชน์กับคนนะนี่ไม่ควรไปกวนนี่ไงเอานี่เพื่อเอาพวกแบบฝากร้านใครมีรายได้พิเศษว่างสัก 2-3 ชั่วโมงทำงานอินเทอร์เน็ตอะ AIS ป่ะ AIS call center มุดมันมาจากไหนวะโทรอันนี้ call center ทูก็ระบบยังไงก็ระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกันทุ่มแล้วปิดแล้วมั้งเตรียมจับเวลาสวัสดีค่ะวันนี้ฉันที่ได้เป็นผู้ช่วยคุณนะหากครั้งนี้ยังไม่ต้องการบริการจากมะลิกรุณากราบค่ะวันนี้ให้มะลิบริการอะไรดีคะกูคุยกับอีมะลิได้ไหมเนี่ย